แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนนิรนามทำไมคนเดี๋ยวนี้ชื่อโหลจังโหลอะไรวันก่อนไปเดินเล่นสยามได้ยินเขาเรียกชื่อกันแป้งโกะกิ๊บกับฟลิ้งฟลิ้งสรรหาคำมาตั้งนี่ฉันก็ชักอยากเปลี่ยนกับเขาบ้างงั้นชื่อนี้เลยจุนจีเกาหลีมากๆไม่อ่ะจุนจีก็จุนจริงนี่แหละไทยสุดๆเมียวอ่านหนังสือเงียบๆบ้างไม่ได้เลยทะเลาะกันอีกแล้วก้าวแต้มไม่ได้เริ่มก่อนนะก้าวแต้มแค่หาอะไรอ่านในแท็บเล็ตเห็นคนชื่อโหลเลยถามดูไหนชื่ออะไรนิรนามไม่มีชื่อหรอจ๊ะก็นิรนามไงเดี๋ยวนะเริ่มงงแล้วล่ะนี่ไงเศรษฐีนิรนามแจกทุนการศึกษาเด็กส่วนนี่ก็นักเขียนนิรนามนี่ถึงขั้นมาตั้งชื่อคลินิกนิรนามเลยนั่นไม่ใช่ชื่อหรอกจ้าคำว่านิรนามประกอบด้วยนิระหมายถึงไม่หรือไม่มีกับนามแปลว่าชื่อนิรนามหมายถึงไม่รู้ชื่อไม่ระบุชื่อไม่ปรากฏชื่อมักใช้ประกอบคำอื่นเป็นบุรุษนิรนามชายนิรนามนักเขียนนิรนามหนุ่มนิรนามนักรบนิรนามเช่นเมื่อเช้านี้มีชายนิรนามนำกระเช้าดอกกุหลาบแดงมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานของคุณเมื่อคำว่านิรนามประกอบกับคำว่าคลินิกเป็นคลินิกนิรนามคำนี้ไม่ได้แปลตรงๆว่าคลินิกไม่มีชื่อแต่หมายถึงคลินิกที่ไม่มีการบันทึกชื่อคนไข้เช่นคนที่สงสัยว่าติดเชื้อ HIV สามารถไปตรวจเลือดโดยที่ไม่ต้องบอกชื่อว่าตัวเองเป็นใครได้ที่คลินิกนิรนามยังไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวนี้มีคนเขาอยากจะเปิดหน้าเปิดชื่อกันทั้งนั้นแหละวิเชียรมาศระวังหน่อยพรุ่งนี้ฉันไม่อยากเจอพาดหัวข่าวว่าพบศพแมวนิรนามตายในท่าสุดประหลาดเพราะมัวแต่ถ่ายรูปเซลฟี่